สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bone นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่22มกราคม2567นะครับเชลซีตาลุกนะครับอนาคตเบนเซม่าเริ่มไม่แน่นอนกำลังตึงเครียดหนักที่ซาอุเลยนะครับรวมไปถึงเจมโชว์ฟอร์มโหดซัดแฮตทริกใส่แมนยูนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนะครับนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐBritish Columbiaเป็นออฟชอร์สคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยการันตีว่าโรงเรียนดีเยี่ยมแน่นอนเลยนะครับปีเตอร์บอสเคยไปทัวร์มาเรียบร้อยนะครับส่วนใครก็ตามกำลังหาของกินเพลินๆช่วงดูบอล นะครับไปจัดเมล็ดฟักทองตรามือกันได้เลยครับไปชม VTR กันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อผ่าน Official Facebook Fanpage นะครับบอกมาจากช่องของ Peter Bot มีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามกำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรคูลเพอร์ฟูมกันได้เลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกไป100กลิ่น Dior Chanel Jo Malone หรือ Victor มีครบนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยครับคุณสอบถามได้จะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายหรือไปหาสาวๆมีหมดเลยนะครับใน Shopee เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Bot ด้วยสั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทการันตีใช้ดีแน่นอนนะครับแฟนช่องไปอุดหนุนกันเพียบนะครับอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์บอทกันด้วยนะครับโคตรคูลเพอร์ฟูมฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ผลงานทีมหญิงที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับเมื่อวานนี้เป็นบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลผู้หญิงนะครับก็คือเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดนี้เชลซีขาดตัวหลักอย่างแซมเคอร์ที่บาดเจ็บ ACL นะครับน่าจะต้องพักทั้งซีซั่นนัดนี้ก็เลยส่งมีอาร์ฟิเชลลงเป็นกองหน้านะครับส่วนตัวหลักคนอื่นอย่างลอเรนเจมส์หรือว่ากูโรริเทนพวกนี้ยังลงสนามเหมือนเดิมฝั่งแมนยูมีดาวเด่นเป็นแมรี่เอิร์ฟส์นะครับคนนี้เพิ่งได้รางวัลโกลเด้นโกลฟ์นะครับของ FIFA Award 2023ด้วยนะครับจะบอกเป็นโกลยอดเยี่ยมของฝั่งผู้หญิงก็ไม่แปลกนะครับเริ่มเกมมาแค่5นาทีครับเชลซีออกนํา 1-0 นะครับเป็นจังหวะที่ลอเรนเจมส์เนี่ยเขารับบอลมาจากเพื่อนมุมแคบนะครับแล้วก็โอ้โหพอมุมมันแคบเนี่ยออปชันในการยิงมันไม่เยอะเธอตัดสินใจยิงไซก้อยเลยจ้านะครับบอลเนี่ยติดฉลับนิดนึงแต่ว่าก็ยังคมอยู่ตรงตาข่ายขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับฝากไปบอกพี่ชายทีรีเจมว่าหายเจ็บกลับมายิงคมๆแบบนี้ทีแฟนบอลก็คิดถึงกันนะครับแล้วก็นาที23นะครับลอเรนเจมส์นะครับมายิงเพิ่มอีกลูกนึงครับก็เป็นบอลยาวจากเพื่อนแดนกลางหลุดเดียวอีกแล้วนะครับหลุดไปซัดมุมแคบมุมมันแคบแต่ถามว่ากว้างกว่ามุมลูกแรกไหมกว้างกว่านิดนึงนะครับลูกนี้ไม่ต้องเทคนิคเยอะนะครับเน้นแรงซัดเต็มข้อเข้าไปลูกนี้ตรงตาข่าย 2-0 นะครับแต่ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเขาไล่มาเป็น 1-2 ทำให้เกมมันยังไม่ขาดแล้วก็กลับมาสู้กันครึ่งหลังเนี่ยแมนยูเขาพยายามบุกหนักทีเดียวครับเกือบจะตีเสมอหลายครั้งแต่เชลซีเนี่ยมาได้สวนกลับนาที85เป็นลอเรนเจมส์หลุดเดี่ยวอีกแล้วนะครับแล้วพอหลุดเดี่ยวเนี่ยเธอก็เฉียบขาดเพียงพอไม่พลาดนะครับสังหารเข้าไป3ประตูต่อ0นะครับขออภัย3ประตูต่อ1นะครับแล้วจบเกมด้วยสกอร์นี้เชลซีชนะไป3ประตูต่อ1เกรดน่าสนใจนะครับลอเรนเจมส์เนี่ยกลายเป็นนักเตะคนแรกของศึก Women Super League นะครับที่ยิงแฮตทริกใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ฟอร์มกำลังแรงแบบสุดๆนะครับสำหรับลอเรนเจมส์นะครับ5นัดหลังสุดยิงไป9ประตูก่อนหน้านี้กว่าจะยิงได้9ประตูต้องเล่นถึง40เกมเท่ากับว่าฤดูกาลนี้นะถ้านับเฉพาะในลีกอย่างเดียวนะครับลอเรนเจมส์นะครับเล่นไป10นัดทำไป10ประตูและอันนี้เป็นการยิงแฮตทริกใส่ทีมเก่าด้วยเพราะว่าเคยอยู่กับแมนยูมาก่อนส่วนตารางคะแนนนะครับตอนนี้เชลซีทีมหญิงของเรายังนำเป็นจ่าฝูงของ Women Super League อยู่นะครับมี28แต้มมากกว่าแมนซิตี้3แต้มผลงานโดยรวมดีนะครับชนะ9เสมอ1แพ้1จัดว่ามาตรฐานยังดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสป้องกันแชมป์ลีกได้ก็อวยพรขอให้ทีมหญิงของเราเชิดหน้าชูตาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ฟอร์มทีมชายจะขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปแต่ทีมหญิงยังโหดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงเราเชียร์เหมือนกันหมดขอแค่เป็นเชลซีเหมือนกันก็ตามนะครับอ่ะ
จากผลของทีมหญิงผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของสนาม Stamford Bridge นะครับเป็นคอลัมน์จากแซมวอลเลซนะครับคนนี้เป็นนักข่าวจาก Telegraph นะครับเขาเขียนคอลัมน์วิเคราะห์รายได้สนามเชลซีนะครับบอกว่าทุกวันนี้เชลซีพยายามทำเงินเพิ่มเติมจากสนามไม่กี่ทางหลักๆ ก็คือตั๋วแข่งขันปกติอันต่อมาก็คือตั๋วโซน Hospitality ที่ปรับปรุงใหม่นะครับทำรายได้เพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนท้องถิ่นก็ไม่ชอบกันนะเพราะว่าเหมือนไปลดจำนวนตั๋วที่ขายปกติแล้วไปเพิ่มโซนนี้แทนเพื่อเอาเงินจากนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนที่ปีเตอร์โบ๊ทไปก็หนล่าสุดนะก็นั่งโซนนี้นะครับดูเกมชัดแจ๋วแจ่มแจ้งนะครับแต่ว่าค่าตั๋วก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับตั๋วก็น่าจะเกือบๆหลักหมื่นอยู่เหมือนกันถ้าเกิดใครไปดูนะครับแล้วก็นี่คือจุดที่มันทำเงินเพิ่มเติมคือถ้าเกิดเทียบกับยุคเซียมีตัว hospitality ตรงนี้มันยังไม่ได้เยอะมากมีแต่มันไม่ได้เยอะมากยุคโบลี่เพิ่มเติมเข้ามาก็คงหวังทำเงินเพิ่มเติมจากจุดนี้นะครับแต่ยังมีอีกอันนึงที่เชลซีทำเงินนะครับก็คือการเปิดโอกาสให้หลายๆภาพยนตร์หลายๆซีรีส์เนี่ยมาประชาสัมพันธ์ในสนามล่าสุดก็มีคนมายืนทำท่าแบบอ่านหนังสือเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ในสนามด้วยนะครับแต่ว่าเรียนตามตรงว่าไอ้3ช่องทางที่ว่ามาเนี่ยตัวปกติตัว hospitality หรือเปิดโอกาสให้คนอื่นมาโฆษณาเนี่ยมันยังทำเงินได้ไม่มากพอนะครับแซมวอลเลซบอกว่าเชลซีจำเป็นต้องสร้างสนามใหม่ครับที่ผ่านมาก็จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูกันเยอะแล้วก็มีการประชุมกับทางกลุ่ม CPO นะครับย่อมาจาก Chelsea Pitch Owner ว่าเฮ้ยจะเอาไงดีว่าเรื่องสนามใหม่นะครับเพราะว่ามันก็สำคัญจริงๆแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าสนามใหม่เนี่ยแพงแน่อาจจะมีมูลค่าแพ็กเกจรวม 2,000 ล้านปอนด์ไอ้ 2,000 เนี่ยมันรวมอะไรบ้างรวมค่าก่อสร้างรวมค่าไปเช่าสนามอื่นรวมทุกอย่างประมาณ 2,000 ล้านปอนด์แล้วก็อาจจะใช้เวลาถึง6ปีตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเชลซีอาจจะต้องเล่นสนามอื่นนานถึง3ฤดูกาลเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าในการดูผลสำรวจล่าสุดเนี่ยพบว่ากลุ่มคนที่ถือตั๋วปีเชลซีตอนนี้นะตั๋วปีนี่ไม่ใช่ hospitality นะครับตั๋วปีก็คือตั๋วปีก็คือคนที่แบบได้สิทธิ์มีแต้มเยอะเพียงพอซื้อตั๋วจองทั้งฤดูกาลได้คุณการันตีว่าคุณได้ดูทุกนัดในบ้านของตัวเองเนี่ยอายุเฉลี่ย58ปีเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เชลซีต้องทำสนามใหม่ให้มันทันสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ออกจากบ้านมาดูเชลซีมากขึ้นตอนนี้อายุเฉลี่ยค่อนข้างเยอะนะครับควรเอาวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นแต่ Stamford Bridge เนี่ยมันจุได้แค่ 4,341 ที่นั่งค่อนข้างเล็กถ้าเกิดเทียบกับทีมใหญ่อื่นๆแล้วก็เชลซีเนี่ยมีการทำรายได้นะครับจากตัวสนามเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย82ล้านปอนด์เท่านั้น82ล้านปอนด์ฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับทีมอื่นๆเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างของ Tottenham Hotspurสเปอร์ทำเงินไปถึง125ล้านปอนด์ลิเวอร์พูล112ล้านปอนด์แล้วก็โอลด์ทราฟฟอร์ดขนาดไม่ได้บูรณะมานานมากๆสนามเก่าแฟนบอลด่ากันยับเนี่ยเพราะว่าเกรเซอร์เอาเงินไปทำอย่างอื่นเนี่ยแมนยูยังทำเงินได้ตั้ง126ล้านปอนด์ในปีที่แล้วหลักๆคือความจุนะครับความจุโอลด์ทราฟฟอร์ดจุได้ 70,000 กว่าที่นั่งเขาทำเงินได้เยอะแอนฟิลด์นะครับความจุไม่เท่าโอลด์ทราฟฟอร์ดแต่เต็มตลอดลิเวอร์พูลเป็นสนามที่คนเชียร์ดุดันมาแล้วเขาก็ต่อเติมเรื่อยๆอันใหม่ก็ต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเขาต่อเติมเรื่อยๆเพราะว่าพื้นที่เขามีส่วนสเปอร์เนี่ยนะครับความจุใช้ได้และสนามทันสมัยสเปอร์สามารถเอาสนามไปทำอย่างอื่นได้มากกว่าแค่ชมเกมกันในการจัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆได้มากมายนะครับนี่คือสาเหตุที่3ทีมนี้ทำเงินมากกว่าแล้วจริงๆเขาไม่ได้หยิบตัวเลขเอมิเรสมาแต่เอมิเรสก็มากกว่าเชลซีครับทั้งเรื่องความจุหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นหลักๆคือเชลซีความจุเสียเปรียบเขาแค่ 40,000 เนี่ยถ้าเกิดอยากให้ตัวเลขรายได้มันขยับไปเท่ากับลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์อาร์เซนอลพวกนี้มันต้องเป็นเลท 60,000 ที่นั่งว่ะ40,000 มันน้อยไปถ้า 60,000 เนี่ยมีโอกาสมีความเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดคือต้องไปคุยกับ CPO ให้รู้เรื่องว่าคุณจะทุบที่เดิมแล้วสร้างใหม่หรือย้ายที่ส่วนตัวนะผมเข้าใจคนท้องถิ่นที่อยากให้อยู่ที่เดิมเพราะเขาก็อยากรักษามรดกของเขาไว้แต่ผมก็เพิ่งอายุ32ผมก็นับว่าตัวเองก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่นะส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าถ้าเรามองถึงผลประโยชน์เชลซีจริงๆอะนะมองประโยชน์จริงๆอะตัดเรื่องของแบบต้องรักษาความเป็นมรดกเอาไว้เนี่ยผมเชียร์ให้ไปสร้างที่ใหม่เพราะอะไรหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดคุณทุบที่เก่าและสร้างทับที่เดิมข้อเสียแรกเลยก็คือ
มันกินเวลานานมันต้องทุบมันต้องสร้างกินเวลานานแน่นอนนะครับมันถึงมีโอกาสเป็น 5-6 ปีแล้วระหว่างนั้นต้องไปเสียเงินเช่าสนามอื่นค่าเช่ามันก็ไม่ได้ถูกๆปีนึงเป็นหลัก10ล้านปอนด์10 20 30ล้านปอนด์ยิ่งถ้าเกิดคุณเช่าสนามใหญ่ๆยิ่งแพงค่าเช่าอีกสมมุติคุณไปเช่าเวมบลีย์เกิดฟูลแลมไม่ยอมต้องไปเช่าเวมบลีย์เตะสัก5ปีอย่างเงี้ยโอ้โหค่าเช่า100 200ล้านปอนด์แค่ค่าเช่านะครับไม่ได้กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของถาวรด้วยนะครับมันเลยแบบค่อนข้างลำบากและการสร้างที่เดิมเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างแออัดครับมันค่อนข้างแคบต่อให้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมตรงเซอร์ออสวาลด์สโตเข้ามาซื้อที่ดินมา60ล้านปอนด์แล้วนะมันก็ไม่ได้ช่วยต่อตัวสนามมากขนาดนั้นมันคงจะไปช่วยเรื่องการขยับเอาพวกเมกาสโตหรือพวกพิพิธภัณฑ์ไปอยู่โซนตรงนั้นมากกว่านะครับมันคงไม่ได้ทำให้ตัวสนามใหญ่ขึ้นได้มากขนาดนั้นอันนี้คือข้อเสียแต่ถ้าเกิดคุณไปสร้างที่อื่นเนี่ยระหว่างที่เขากำลังสร้างคุณก็ยังเตะสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้อยู่ถูกไหมสแตมฟอร์ดบริดจ์ก็ยังเตะได้แล้วเราก็สามารถที่จะเล่นสนามนี้ไปได้ตลอดไม่ต้องเสียเปรียบเรื่องความคุ้นชินของตัวสนามแล้วมันกินเวลาน้อยกว่าคือพอต้องแค่สร้างอย่างเดียวไม่ต้องทุบแล้วสร้างเนี่ยมันไม่ถึง 5-6 ปีหรอกครับเผลอๆ 2-3 ปีก็มีโอกาสเสร็จแล้วพอพื้นที่มันกว้างกว่ามันใส่เทคโนโลยีไปได้เต็มที่ใส่ความไฮเทคไปได้เต็มที่ผมเลยมองว่าถ้ามองถึงผลประโยชน์เชลซีจริงให้สนามมันล้ำหน้าทันสมัยใส่ออปชั่นเต็มที่แล้วไม่ได้ห่างกับที่เก่าเยอะครับห่างแค่นิดเดียวนะครับเดินทาง 20-30 นาทีก็ถึงผมเลยค่อนข้างรู้สึกว่าเออไปสร้างที่ใหม่แม่งดีต่อระยะยาวเชลซีมากกว่าในมุมผมนะครับอ่ะจากเรื่องของตัวสนามผ่านพ้นไปมาดูกันที่เรื่องของคาริมเบนเซม่าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับน่าจะตาลุกกันหลายทีมนะครับแมนยูอาร์เซนอลเชลซีคงตาลุกกันเพียบฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับเขารายงานบอกว่าอนาคตของคาริมเบนเซม่าจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมในเร็วๆนี้หลังจากสถานการณ์กับสโมสรอัลอิติฮัดโรมาโน่ใช้คำว่าตึงเครียดผู้บริหารลีกซาอุยังต้องการให้เบนเซม่าอยู่ซาอุต่อไปคือถ้าเกิดไม่โอเคกับอัลอิติฮัดใช่ไหมย้ายไปทีมอื่นในลีกซาอุแทนก็ได้ขอแค่ยังอยู่ลีกนี้ต่อรวมถึงมองว่าถ้าเบนเซม่าเลือกที่จะกลับยุโรปเนี่ยค่าเหนื่อยจะต้องลดลงแบบมหาศาลนะครับจากนั้นครับโรมาโน่ไปอัพคลิปเพิ่มเติมใน YouTube ครับบอกว่าสถานการณ์ของเบนเซม่า2วันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดเป็นเมื่อวันก่อนก็คือต้องดูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรอัปเดตแต่วันนี้โรมาโน่บอกว่าพอสอบถามแหล่งข่าวเพิ่มเติมทราบข้อมูลมาว่าอนาคตแล้วก็สถานการณ์ของเบนเซม่าตึงเครียดจริงๆครับตอนนี้เบนเซม่าได้มอบหมายทีมงานไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอัลอิติฮัดนะครับคุยกันแบบ face to face เลยแล้วก็ตอนนี้นักเตะแยกซ้อมเดี่ยวนะครับไม่ได้ซ้อมเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมทีมโรมาโน่บอกว่าทางเดียวที่ทีมในยุโรปจะมีลุ้นคือเบนเซม่าต้องลดค่าเหนื่อยแบบมหาศาลแบบมหาศาลมากๆแต่เอาจริงๆซาอุก็ไม่ได้อยากเสียนักเตะไปเดี๋ยวจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาเจรจาเพื่อกล่อมให้เบนเซม่าอยู่ต่อด้วยแต่ในคลิปเนี่ยโรมาโน่ไม่ได้พูดถึงอาร์เซนอลไม่ได้พูดถึงเชลซีแต่อย่างใดบอกแค่ต้องลดค่าเหนื่อยเยอะมากถึงจะกลับยุโรปได้ต้องลดขนาดไหนเอ้ยกล้องผมดับสักครู่นะครับแต่ว่าเสียงยังติดอยู่ปกติใช่ไหมน่าจะเป็นที่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอแก้ไขกล้องก่อนน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ของกล้องมันหมดพอดีสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขแป๊บเดียวครับสายชาร์จมันอาจจะหลวมสายอาจจะหลวมไปนิดนึงน่าจะดีขึ้นระหว่างนี้ขออัดคลิปแบบไม่มีหน้าไปก่อนครับพอดีว่ากล้องมันหลุดพอดีกระทันหันพอดีต้องขออภัยด้วยนะครับฟังเสียงผมไปก่อนนะระหว่างรอแบตชาร์จนะครับเรื่องของเบนเซม่าต้องลดขนาดไหนนะครับเบนเซม่าเนี่ยทุกวันนี้ได้รับค่าเหนื่อยถ้าตีเป็นเงินปอนด์แล้วกันนะครับสัปดาห์ละ1,600,000ปอนด์อันนี้คือค่าเหนื่อยที่เบนเซม่ารับอยู่ลีกซาอุนะครับซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลมากถ้ามายุโรปไม่มีใครจ่ายไหวเบนเซม่าต่อให้ลดลงมาครึ่งนึงเนี่ยเหลือสัก 800,000 ผมว่าก็ยังไม่มีใครจ่ายไหวครับคือทางเดียวที่จะจ่ายไหวเนี่ยมันต้องลดไปสัก4เท่าจาก 1,600,000 เหลือ 400,000 400,000 เนี่ยมันตก6เดือนจากสัญญายืมตัวระยะสั้นเนี่ยมันก็ประมาณ10ล้านปอนด์ถ้า10ล้านปอนด์ผมว่าพอเป็นไปได้กับเชลซีและเชลซียิ่งแบบกำลังหากองหน้าแจ็คสันไม่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อามันโดโบรยาก็ฟอร์มไม่ดีฝากผีฝากไข้ไม่ค่อยได้นะครับส่วนคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างค
ขาดแคลนกองหน้าเหมือนกันสำหรับเชลซีถ้าเบนเซม่ายอมลดค่าเหนื่อยมาในเรท 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะถ้ายอมนะผมว่าเชลซีมีโอกาสสู้ถ้ายอมแต่ถ้าเกิดเขายืนกรานจะเอา 7-800,000 ผมว่าค่อนข้างยากถามว่ามีหนทางไหมที่เบนเซม่าจะยอมคือมันก็ต้องไปถามตัวเบนเซม่าเขาครับว่าเรื่องเงินสำคัญมากน้อยขนาดไหนในมุมเบนเซม่าบางคนสำคัญมากก็มีแต่บางคนก็รู้สึกว่าเงินไม่ได้สำคัญเสมอไปอย่างเช่นจอร์แดนเฮนเดอร์สันอย่างเฮนโดเนี่ยคือย้ายกลับมาลีกยุโรปมาอยู่กับอาแจ็กซ์เนี่ยเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขล้วนๆความสุขล้วนๆเลยนะครับและถ้าเกิดเขาอยู่นู่นแล้วเขาไม่มีความสุขเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่อไปอันนี้คือในมุมของเฮนโดก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าเบนเซม่าจะเป็นยังไงหรือเหมือนแบตของผมมันจะหมดสนิทสายอาจจะมีปัญหาต้องขออภัยด้วยนะครับฟังเสียงอย่างเดียวไปก่อนเนาะอ่ะจากเริ่มเบนเซม่าครับตะกี้เราพูดถึงเฮนโดใช่ป่ะมีนักเตะคนนึงที่อดีตนักเตะเชลซีเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันมาฟังกันหน่อยดีกว่านั่นก็คือคอร์เนอร์กาลาเกอร์เป็นคำพูดของโจโคนะครับโจโคเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าคอร์เนอร์กาลาเกอร์คือ1ในคนสำคัญของเชลซีนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับเชลซีตอนนี้เขาเป็นกัปตันทีมด้วยดังนั้นถ้าไปดรอปเขาหรือขายเขาตอนนี้มันคงจะไม่ดีมันคงเป็นจังหวะเวลาที่มันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ในมุมของโจโคก็เลยมองว่าคอร์เนอร์กาลาเกอร์เนี่ยเชลซีควรจะเก็บเอาไว้ต่อไปควรให้อยู่กับทีมต่อไปอันนี้คือในมุมของโจโคเขานะครับเขาบอกแบบนี้นะซึ่งกาลาเกอร์เนี่ยเป็นคนสำคัญและโจโคบอกว่าถ้าผมเป็นที่ปรึกษาสโมสรนะผมจะบอกว่ากาลาเกอร์เนี่ยอย่าขายคนนี้ยังมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่กับเชลซีถ้าเก็บเอาไว้ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆและผมคิดว่าเราต้องดูจอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นตัวอย่างเขามีความคล้ายคลึงกันกาลาเกอร์สามารถเป็นแบบจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่เชลซีได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันเคยทำมาและโจโคก็พยายามเปรียบเปรยผมไปเอาหน้าตัวเองมาแล้วอันนี้ใช้เป็นกล้องของตัวโน้ตบุ๊กไปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะเห็นไมค์ใหญ่โตมโหฬารหน่อยเอาจริงๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันก็พอมองเห็นภาพนะระหว่างคอร์เนอร์กาลาเกอร์กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันเพราะว่าอะไรเฮนโดเนี่ยตอนเขาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงที่ได้เป็นกัปตันทีมต่อจากสตีเวนเจอราร์ดเนี่ยโดนคอนคอร์ดเยอะโดนด่าว่าเป็นอาแปะอาแปะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเน้นส่งบอลไปมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยยิ่งไอตอนปี 2017-18 เป็นต้นมาเนี่ยโอ้เฮนโดมันเริ่มเล่นดีว่ะความขยันเนี่ยเริ่มออกดอกออกผลแล้วเรื่องเทคนิคก็พอจะเติมเข้ามาบ้างเช่นเรื่องของการเข้าปะทะเรื่องของการวางบอลเริ่มมีให้เห็นบ้างคืออาจจะไม่ได้สุดตรงนะครับเรียกว่าแฟนลิเวอร์พูลตอนนั้นจะบอกเลยว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันไม่ได้เวิร์ลคลาสฝีเท้าไม่ได้เวิร์ลคลาสแต่ก็เป็นคนที่ทีมขาดไม่ได้นี่คือสิ่งที่โจโคกำลังจะสื่อนะครับส่วนคอร์เนอร์กาลาเกอร์จะเป็นแบบเฮนโดได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบมันก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ผมเห็นด้วยกับโจโคอย่างหนึ่งว่าไอ้อย่างน้อยๆนะเดือนมกราคมเนี่ยไม่ควรขายยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับต่อให้ไปเอาเชซาร์เรคาสเดย์กลับมาคาสเดย์ต้องมาเป็นแบ็กอัพให้กับกาลาเกอร์ส่วนอนาคตของกาลาเกอร์ถ้าจะตัดสินจริงๆยังไงก็ต้องรอซัมเมอร์ทำไมมันถึงไม่แน่ไม่นอนหลักๆคือเราไม่รู้ว่าคอร์เนอร์กาลาเกอร์เขาจะต่อสัญญาหรือเปล่าและจนถึงซัมเมอร์เนี้ยถ้าถึงซัมเมอร์เขาจะเหลือสัญญาแค่1ปีถ้าเขาไม่ต่อสัญญาขึ้นมาเชลซีก็คงไม่เก็บไว้มันก็ต้องอยู่กับมุมนักเตะด้วยถ้ากาลาเกอร์ต่อสัญญาเชลซีก็คงเก็บเอาไว้ใช้ยาวๆแต่ถ้าเกิดไม่ต่อก็คงต้องแยกทางกันแต่ที่แน่ๆคือมกราคมนี้ห้ามขายคอร์เนอร์กาลาเกอร์เด็ดขาดนะครับซึ่งโจโคก็คิดแบบนั้นเช่นกันจากกาลาเกอร์ครับคนนี้ครับกลับมาอยู่กับเชลซีอีกรอบนึงครับนี่คือดาวรุ่งของเราดิเอโกโมเรราปีกดาวรุ่งคนนี้เซ็นฟรีมาจากเบนฟิก้าแล้วก็ปล่อยยืมตัวไปอยู่กับลียงล่าสุดครับยุติสัญญายืมตัวกับลียงแล้วก็กลับมาเชลซีแล้วได้เล่นแค่13นัดเท่านั้นแต่ว่าเป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เชลซีได้กำไรนะเพราะว่าเซ็นมาฟรีแล้วก็ค่าปล่อยยืมตัวได้ต้องเกือบ 2.8 ล้านยูโรนะครับก็ได้เงินมาอยู่เหมือนกันทางโมเรราเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาก็ขอบคุณแฟนบอลที่ลียงนั่นแหละแล้วก็ปัญหาคืออะไรปัญหาคือในข่าวของฟาบิซิโอโรมาโน่แล้วก็ของ The Athletic UK นะครับบอกว่าโมเรราน่าจะโดนปล่อยยืมตัวอีกไม่ได้น่าจะนะครับเพราะตามกฎเนี่ยคือห้ามลงทะเบียนเกิน2ทีมต่อฤดูกาลเขาลงทะเบียนทีมแรกกับโอลิมปิกลียงไปแล้วและอีกทีมนึงก็คือตอนอยู่เชลซีอ่ะมีเล่นบอลถ้วยฟุตบอลลีกคัพนะครับนัดที่เจอกับวิมเบิลดันเท่ากับลงทะเบียนทั้งเชลซีทั้งโอลิมปิกลียงไปแล้วตามกฎนะถ้ามันซิกไม่ซิกแซกนะตามกฎเบื้องต้นคือจะย้ายแบบยืมตัวไม่ได้แล้วนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดกฎไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ายืมตัวไม่ได้จริงๆนะครับมีอยู่แค่2ออปชันออปชันแรกก็คือต้องลงไปเล่นชุดเยาวชนถ้าเกิดคุณอยากได้โอกาสลงสนามเยอะๆกับอีกออปชันนึงนะครับก็คืออยู่ชุดใหญ่แต่อยู่ชุดใหญ่เนี่ยให้ทำใจอย่างนึงว่าโอกาสลงสนามเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าคุณจะไปเบียดตำแหน่งริมเส้นกับโคพาเมอร์กับราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกลับมาของโมเรราเนี่ยทำให้โควต้ายืมตัวต่างแดนมันก็ลดลงของเก่าไม่เกิน7คนใช่ไหมพอโมเรรากลับมามันก็ว่างอันเดรซานโตสดูทรงแล้วมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่นอกประเทศแหละอาจจะไปอยู่กับสตราบูร์กสโมสรลูกของเราก็ได้นะครับปิดท้ายของจริงกันที่เอียนแมสเซนคนนี้ก็ไปยืมตัวต่างแดนแต่ไม่นับในโควต้า7คนเพราะว่าเป็นเด็กปั้นเราเป็นโฮมโกรนนะครับก็จะไม่นับโควต้านี้นะครับซึ่งเอียนแมสเซนเนี่ยกำลังฟอร์มปังสุดๆนะครับลงตัวจริงมา2นัดพาทีมชนะแล้วก็ทำไป1แอสซิสต์แล้วด้วยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากอยู่กับดอร์ทมุนด์ต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีแล้วก็คิดว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อันนี้คือเอียนแมสเซนพูดเองนะครับค่าฉีกสัญญาที่เชลซีใส่เอาไว้ก็คือ35ล้านปอนด์ถ้าดอร์ทมุนด์ยอมจ่ายเชลซีจะขวางไม่ได้ต้องขายสถานเดียวถ้าฟอร์มแรงแบบเว่อร์ถือว่าไม่แน่ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันเซียนดังไม่ต้องตกใจนะครับช่วงนี้บ้านผมกำลังจะต่อเติมบ้านนะครับ35ล้านปอนด์เชลซีปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ได้แรงแบบแรงเวอร์ขึ้นมาเนี่ยดอร์ทมุนด์อาจจะมาเจรจาต่อรองถ้าเจรจาต่อรองเนี่ยเขาอาจจะขอลดมาต่ำกว่า35ซึ่งผมว่าเชลซีมีโอกาสยอมแต่ไม่ว่าจะยอมลดแค่ไหนผมว่าไม่ควรให้ต่ำกว่า31ล้านเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เราเคยเกือบขายเอียนแมสเซนให้กับเบอร์ลี่ได้ในเรท31ล้านปอนด์เราไม่ควรขายด้วยเรทน้อยกว่าเก่าคือถ้าสัญญาเหลือน้อยจะไม่ว่าแต่อันนี้ก่อนปล่อยยืมแล้วขยายสัญญาเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นมูลค่าของนักเตะยังเหลืออยู่ผมก็รู้สึกว่าลดได้แต่ไม่ควรลดแบบน่าเกลียดเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าลดแบบน่าเกลียดกำไรมันก็จะน้อยลงด้วยคิดว่าท้ายที่สุดเอียนแมสเซนน่าจะได้ย้ายถาวรเชลซีดูแล้วอาจจะไม่ได้ดันน้องแบบเต็มตัวขนาดนั้นแต่ก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับเพราะว่าก็เป็นเด็กปั้นของเราแล้วก็อวยพรน้องมันอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของแฟนเชลซีการันตีว่าดีแน่นอนนะครับฝากร้านน้ำหอมโค้ดคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เจ้าของแฟนเชลซีมีโค้ดส่วนลดจากช่องพีเตอร์โบสสั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทการันตีว่าดีแน่นอนนะครับรวมไปถึงเมล็ดฟักทองตรามือนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับเจ้าของก็แฟนเชลซีเหมือนกันที่ติดต่อผมมาแล้วก็มีโค้ดส่วนลดจากช่องพีเตอร์โบสด้วยนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนขออภัยเรื่องระบบกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวไปจัดการเรื่องสายใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย